องเลมูไนชั่นคุณผู้ชมร้านนี้นะครับการันตีเรื่องความหอมของน้ำซุปความหวานเทียบของน้ำซุปเขาบอกว่าเน้นๆไปเลยสำหรับกระดูกหมูทุกน้ำซุปในกระดูกหมูเยอะมากแน่ร้านไหนใส่กระดูกหมูน้อยร้านนี้บอกเลยกระดูกหมูมากกว่าเป็น10เท่าครับผมเพราะฉะนั้นโต๊ะนั้นเลยค่ะเรียนดังจริงไม่ไหวแล้วคุณชมวุ่นวายมากไปไปกินเลยดีกว่านายใช้ใช้ไปไหนใช้ไปซื้ออะไรใช้ไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนายใช้อะไรนะนายใช้ต้มเลือดหมูแต่ไม่ได้มีแต่ต้มเลือดหมูครับมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนั่นเกี๊ยวก็มาเกี๊ยวน้ำลองเลยดีกว่าว้าวเฮ้ยมันดีว่ะคุณผู้ชมราดตรงน้ำซุปเข้มข้นเราทำเข้มข้นแล้วหอมง่ายดีอ่ะน้ำซุปก็หอมมากเลยอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่รสชาติแบบหอมมะนาวหอมต้มยำอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันนวลอ่ะอันนี้เส้นเล็กต้มยำดีเลยนะเฮ้ยดีว่ะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเวลาแม่งใส่หมูสับอ่ะมันดีเลยพี่ตั้มมันจะได้ความหอมหมูสับไม่สำคัญนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยดีมากแย่เลยอร่อยว่ะตั้มพักน้ำมันเอาเงี้ยเออกินให้หมดเลยคราวนี้ไม่ต้องไปร้านอื่นแล้วต่อไปเป็นเมนูต้มเลือดหมูเขาบอกว่านอกจากน้ำจิ้มที่เราจะทำเองแล้วนั้นมีน้ำจิ้มพริกเผาด้วยค่ะเล็กคอมเมนต์มากหอมหอมทำเองใช่ไหมทำเองอันนี้คือเส้นจีนะคะนี่กำลังดีเปรี้ยวๆหน่อยมันหอมหอมแบบหอมพริกเผาเลยอ่ะเฮ้ยดีแล้วมันจิ้มได้กับทุกอย่างน้ำซุปบ้างดีกว่าโอ้โหตั้มเอ้ยรสชาติน้ำซุปอะรสชาติเดียวกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ว่าต้มยำมันจะมีใส่อย่างอื่นด้วยคุณผู้ชมน้ำซุปเขานะค่ะนี่น้ำซุปแบบออริจินอลแบบไม่ปรุงอะไรเลยก็อร่อยใช่เข้มข้นอะอร่อยเลยอะเฮ้ยดีว่ะอยากให้ไปตั้งอยู่หน้าบ้านยังมีต้มเลือดหมูอีกหนึ่งเมนูแต่ว่าอันนี้เขาใส่เล้งใส่ซี่โครงหมูมาด้วยใหญ่หน่อยดูเล้งดิลองกับน้ำจิ้มของเขาตามดีเลยอ่ะดูนะดูโหแหลมใช่น้องต่อไปค่ะเกี๊ยวกุ้งน้ำเมนูเรายังมีอีกเยอะตามกุ้งแน่นๆเป็นตัวเลยน้ำซุปไม่ต้องพูดถึงเดียอยากไม่หมดอยากไม่หมดกินเข้าไปและนี่คือบะหมี่ปูแล้วทำไมปูต้องเยอะขนาดนี้คุณชมดูความปูเขาขายเลยว่าดูความปูมึงดีดีมันหอมแบบไม่ต้องปรุงเลยนะมันมีความกระเทียมเจียวความซอสนิดหน่อยนะเฮ้ยนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ชอบชมเราปรุงคือแบบให้เยอะให้แบบไม่เสียดายสำหรับร้านต้มเลือดหมูนายใช้ใช่ค่ะแอมแบร์แชร์ทุกอย่างเลยกินมาวันนี้รู้สึกชอบมากอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยร้านนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะเปิด6โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะนะแล้วก็วิธีการเดินทางค่ะอยู่ระหว่างซอยนาคนิวาส5กับซอยนาคนิวาส7ค่ะมาได้เลยจ้ะต้มเลือดหมูนายใช้หมูแชร์ทุกอย่างเลยสามารถจอดรถริมถนนได้ใช่หน้าร้านเลยที่จอดเยอะมากร้อยกว่าเอเคอร์วันที่จอดหน้าร้านวันคู่จอดฝั่งตรงข้ามจ้าWe'll be right back.
ป็นสูตรเบตงคุณผู้ชมมีดียังไงจะบอกว่าเราเคยไปกินไว้ข้าวมันไก่เบตงเนี่ยมันต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าไก่เขาจะมันกว่าที่อื่นมันจะเป็นแบบน้ำมันเออไก่จริงป่ะเนี่ยเออแต่อร่อยจริงๆรอมาลองจริงมาแล้วน้ำจิ้มคุณผู้ชมซอสเกลือทีเดียวผมบอกน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยเอามาเล่นอย่างเงี้ยอร่อยไม่ใช่ลองดูเฮ้ยคุณผู้ชมน้ำจิ้มเขามันไม่ใช่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ทั่วไปเว้ยเขาเหมือนใส่งาแล้วมันมีผักไม่แต่รสชาติมันอร่อยมากอ่ะมันหอมแล้วมันจะไม่แบบเปรี้ยวปี๊ดเค็มจัดคือมันแบบรสชาตินัวๆกลมๆหอมๆใช่มีห้องแช่สำหรับร้านตรงๆข้าวมันไก่บ้านเบตงแช่เลยอ่ะแช่ทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างอร่อยมากเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะคะจนถึง4ทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะใกล้ๆกับร้านเฮียชัยเฮียชัยนั่นนึกว่า7มาได้เลยจ้าใช่ค่ะร้านสวยดีน่ารักนั่งสบายเนาะมาจากอะไรอะไรไปเซิร์ช Google เอาไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมเมนูที่นี่แบบเยอะมากแต่เบสของเขาที่นี่คือลูกชิ้นหมูที่นี่ไม่ได้มีแค่ลูกชิ้นหมูแต่เบสของเขาคือลูกชิ้นหมูถูกต้องมันเปลี่ยนความเช่นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูปิ้งอ๋อคือไม่ได้ขายแต่ลูกชิ้นหมูแบบนี้แต่ว่าเขามีเมนูอื่นมีปอกเปี๊ยะมีปีกไก่ทอดมีลอดช่องมีเฉาก๊วยมีเล้งแซ่บด้วยเยอะแยะมากเอาอะไรก่อนก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวอื่นโอเคว่ามาต้มยำแปะต้มยำมาชมดูเขาหน่อยคุกเขาความสวยงามของเขาเห็นไหมคุกให้ดูคุกให้ดูมาคุกเขาพอแล้วอ่ะเข้มข้นเข้มข้นเฮ้ยดีไหมนั่นลูกคุณเขาดีว่ะพร้อมฮะเขาถึงเรียกตัวเองว่าลูกชิ้นหมูฮีโร่แต่อยากรู้ทำไมต้องฮีโร่ทำไมต้องซื้อฮีโร่ครับเหมือนกับเจ้าของเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายถ้าไม่หล่อไม่รวยก็ต้องเป็นฮีโร่ไม่ได้มาไม่หล่อไม่รวยต้องเป็นฮีโร่ดีนะคือหล่อด้วยรวยด้วยเลยเป็นฮีโร่เลยดีนะคือหล่อด้วยรวยด้วยเลยเป็นฮีโร่เลยครบเลยมาหอมมันหอมมะนาวคือต้มยำร้านเนี้ยก็จะรสชาติแบบเข้มข้นมึงกินแล้วลำพูดดิวะมึงจะพูดอะไรวะตับตับแต่ลูกชิ้นหมูอร่อยนะดีเฮ้ยมันก็หอมดีใช่ไหมเฮ้ยมันดูเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเด็กเลยว่ะสีมันดูแบบมันก็เด็ดเราชอบต้มยำเราชอบก็แบบเราชอบน้ำใสมันหวานอ่ะแกชอบกินแบบเค็มเชงเหมือนกันโอเคแช่ต่อไปเราลูกชิ้นหมูบ้างดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเอ็นหมูใช่กรึบๆชอบเอ็นอร่อยเลยลูกชิ้นปิ้งผ่านแชร์ชอบเลยแล้วก็ชอบเดือดแล้วชอบถึงเอ็นเดือดยำสำหรับร้านลูกชิ้นหมูฮีโร่แชร์วิธีการเดินทางนะคะอยู่ในหน้าซอยนั่งนิวาสเลยนะคะนั่งนิวาสเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะอยู่ใกล้ๆกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยท็อปเดลี่ท็อปเดลี่นะครับเวลาเปิดปิดครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มแชร์ค่ะแชร์ไปThank you.
ความแซ่บนี้แบบบานๆนี่คอนเซ็ปต์ของร้านเขามี3เมนูอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็เมนูแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอัญชันเฮ้ยบ้าบอไหนมีความเกร๋เส้นอัญชันเส้นอัญชันเล่นเฮ้ยขอดูเส้นหน่อยเร็วไวอุ้ยโหเส้นสวยมากอุ้ยสีสวยมากเลยค่ะคุณไม่ไหวแล้วกินแล้วนะคุกก่อนไหมเออคุกเออก็คนเร็วๆสิอยากกินแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ยังเราอ่ะได้แล้วอุ้ยแต่ครั้งแรกเลยค่ะคุณชอบโบราณว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมแต่อันนี้สวยทั้งรูปจูบก็หอมอ่ะลองอืมจริงทั้งคนแล้วเส้นเหนียวนุ่มแบบเขาเป็นเส้นจันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราใช้เส้นจันค่ะนุ่มอ่าปากม่วงหมดแล้วนะตอนนี้รู้จักหอมหอมมากอร่อยเลยดีมากดีมากรสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยดีสุดๆ มันได้ความแบบเหนียวแบบเส้นจันที่เขาไปทำผัดไทยอย่างนั้นนะใช่ไม่ไหวละอร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยต่อไปยำส้มโอค่ะพี่ดำมาส้มโอเขาแบบพอดีนะกรอบหน่อยมาน้ำยำแบบตายเห็นปะคืออร่อยจนแบบเฮ้ยอร่อยหอมปลาป่นเออให้มันคือปลาป่นอร่อยมากอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะดีร้านดีๆมีอยู่ที่หน้าคณิวาสไวๆแซ่บแห้งพิษณุโลกคุณผู้ชมดูคือถ้าไปที่พิษณุโลกก็จะมีไม่มีมีที่ที่เดียวอ่ะโอ้ยวันนี้เป็นคนดีอ่ะนี่ดูนี่คือเล้งแซ่บที่เขาใส่เข้ามาเฮ้ยอร่อยอ่ะโคตรแซ่บเลยอร่อยทุกอย่างพี่ตั้มคอนเฟิร์มว่าความแซ่บแบบโอ้โหมันไม่ใช่บ้านๆแล้วมันแซ่บเกินบ้านๆแล้วเหมือนแบบเวทมนต์ว่าสีอ่ะคุณผู้ชมนี่คือนมชมพูอัญชันอ่าแล้วก็อันนี้เป็นน้ำขอชิมก่อนน้ำผึ้งผิวมะกรูดเป็นคาเฟ่ที่คุณมาแล้วแบบคุณได้รูปแบบสวยๆกับบ้านเยอะจะบอกว่าร้านนี้คือเขาขายทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็บอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีพวกเมนูของหวานด้วยเช่นบัวลอยยวนใช่เมนูเยอะมากจริงนะอ่ะสำหรับร้านชอบกินอีเลเวอร์แชร์ไปเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่ตั้มนี่ครับผม9โมงครึ่งนะคะถึง5ทุ่มครึ่งค่ะครัวเราจะปิดประมาณ5ทุ่มนะคะแต่นั่งยาวได้ถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะแต่1เดือนเราจะหยุด2วันนะคะแต่ไม่ได้แจ้งแล้วแต่เจ้าของร้านจะแจ้งล่วงหน้าค่ะตอน1อาทิตย์นะคะที่การเดินทางค่ะอยู่ซอยนักที่ว่าเท่าไหร่คะของร้านเราจะอยู่ระหว่างซอยนักที่ว่า9กับ11นะคะตรงข้ามหาง่ายๆคือตรงข้ามกับท็อปจอดรถที่ไหนจอดรถถ้าเป็นสะดวกเลยตั้งใจมาเนี่ยเราแนะนำให้ไปจอดรถที่ซอย4นะคะฝั่งตรงข้ามทางเข้าใช่ค่ะเดินข้ามถนนมานิดเดียวนะคะหรือว่าข้างร้านจะจอดได้2คันนะคะค่ะแม่ถามว่าถ้าเกิดว่ามากันเยอะๆเนี่ยควรโทรมาแจ้งล่วงหน้าใช่ค่ะอยากไปลองกินคือมาแล้วไม่ได้ขอบคุณใช่ค่ะต้องได้กินมาแล้วต้องได้กินใช่มีเบอร์ไหมคะขอเบอร์หน่อยค่ะเบอร์ร้านนะคะจะเป็น094นะคะ2894946ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ตรงร้านนะคะถ้าเบอร์เจ้าของร้านจะเป็น0993939359ค่ะโอเคสำหรับแฟนเลยละกันไปครับผมชอบกินอินเลเวอร์จ้าใช่ค่ะอร่อยคุณอร่อยมากร้านนี้คือเป็นร้านแรกนะฮะที่ทุกเมนูอร่อยและอร่อยเข้มข้นทุกอย่างทุกเมนูดีจริงๆแต่ของข้าวของหวานทั้งเครื่องดื่มสุดยอดมากค่ะดีมากครับผมสำหรับย่านนาคณิวาสครับนาคณิวาสเฉยๆฝากไว้ด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube บักกะบูทีวี Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์เว็บไซต์บักกะบูทีวีนะและฝาก Instagram ของเรา2คนด้วยนะสำหรับดีเจต้องแชร์ครับฝากไว้ด้วยกับอร่อยต้องแชร์ไปแล้ว